วันนั้นเข้าไปใน Facebook อะค่ะก็เห็นคำโฆษณาเชื้อเชิญนะคะใช้ครีมวันเดียวหน้าขาวเราก็เลยลองเข้าไปดูก็เลยซื้อมาใช้สั่งมาใช้อะค่ะปรากฏว่านี่มันหน้าขาวจริงแต่พอไปใช้ 1-2 เดือนหน้าเริ่มแดงผื่นเริ่มขึ้นสิวอุดตันเริ่มขึ้นรอบปากและหัวคิ้วอะค่ะหลังจากนั้นก็เลยคิดละเป็นสเตียรอยด์แน่นอนเห็นคำโฆษณาค่ะก็อยากจะลองดูลองก็ได้มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรค่ะไม่เคยเลยเพราะว่ามีคนทักว่าหน้าสวยมากค่ะอ๋อวันนั้นอะค่ะก็เข้าไปเล่นใน Facebook ดูแล้วมันเด้งขึ้นมาในหน้าหนังสืออะค่ะก็เลยลองเข้าไปดูเฮ้ยมันเป็นยังไงเห็นเป็นแบรนด์มาจากอเมริกาค่ะก็เลยลองเข้าไปดูมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็มีผลงานวิจัยทั่วโลกและเป็นแบรนด์ที่สำคัญด้วยก็เลยลองใช้ดูประมาณ 2-3 เดือนค่ะไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเข็ดมากแล้วก็ขาดความมั่นใจมากค่ะเมื่อก่อนที่เคยติดสาย